ินในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยตรัสบอกบุคคลผู้ถวายงานพระองค์อยู่เสมอว่าทำงานกับฉันฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากความสุขที่มีร่วมกันที่ได้ทำประโยชน์เพื่อคนอื่นนี่คือพระราชทัยาศัยของพระองค์ที่มีแต่คำว่าให้อันเป็นทศพิธราชธรรมข้อแรกพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ให้ไม่เคยสิ้นสุดไม่เคยยุติแม้จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วคำว่าให้จากพระองค์ท่านก็ยังปรากฏอยู่ผ่านโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการผ่านหลักฐานที่จดจำจารึกไว้ในพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสจากนี้นับร้อยนับพันปีก็ไม่มีวันจากไปหายไปไหนตามพระองค์ท่านครับตามรอยแห่งความดีหากเรารักพระองค์ท่านก็ต้องช่วยกันตามรอยความดีหากเรารักพระองค์ท่านก็ต้องช่วยกันรักษาพระคีเรื่องราวที่จะนำบอกเล่าไปสู่ลูกหลานในอนาคตตอนครั้งหนึ่งปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ได้เกิดในสมัยรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกรักประชาชนที่สุดในโลกไม่มีพระมหากษัตริย์ประเทศใดเสมอเหมือนบอกเล่าลูกหลานให้ฟังกันต่อไปเพื่อที่จะได้ไม่เหนื่อยเกินว่าแผ่นดินนี้ที่เป็นแผ่นดินธรรมเพราะมีพระมหากษัตริย์พระราชาผู้ทรงธรรมประทับอยู่บนแผ่นดินนี้เปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์ผู้เสด็จอุบัติมาเพื่อบำเพ็ญพระบารมีพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่ยังประทับอยู่ในใจของเราท่านทั้งหลายมิเสื่อมคลายเพราะฉะนั้นข้อความที่เราจะถ่ายทอดความรู้สึกของเราที่ดีที่สุดในยามนี้ก็เห็นจะเป็นข้อความที่ว่าพระสถิตอยู่ในใจใครนิตรังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้จากดวงใจดวงข้าพระพุทธเจ้าประชาชนพระสงฆ์ในพระองค์